นั่งนั่งให้ได้ห่างๆกันน้อยดีจะให้ติดกันแล้วพยายามเมื่อก่อนเราจะคิดนึกก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆแล้วสมาธิก็จะเกิดได้รวดเร็วเพราะการที่สอนให้ระลึกพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยเท่ากับว่าเอาใจของเราเนี่ยทำธรรมะไว้ที่อย่างดีเอาไว้ให้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ใจแล้วจะเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ที่ในพระกรรมฐานที่เราขอกรรมฐานปีติทั้งห้าเนี่ยจะได้มีเกิดขึ้นที่กายที่ใจของพวกเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระคุณพระเจ้าพระธรรมอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจวันนี้เท่ากับว่าพระภิกษุก็นั่งอยู่บนอาสงนี้แล้วโยมก็นั่งอยู่จำเพาะหน้าด้วยกันเท่าก็ว่าต่อสมาธิซึ่งกันและกันการสมาธินี่ที่สอนเพื่อจะให้มีความรู้ความเห็นซึ่งในด้านกรรมฐานกรรมฐานนี้ท่านแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตเราตั้งไว้พระพุทธเจ้าเราระลึกถึงแล้วสติสมัญญะความรู้ตัวจะกำหนดพุทลมเข้าโทลมออกให้ติดขึ้นความง่วงเหงาหอนอนนี้จะห่างไปไม่เพราะนั่งนี่จะให้ก้มหน้าถ้าก้มหน้าแล้วจะไม่ถูกหลักในสมาธิเราต้องคอยสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอแล้วถึงจะว่าที่อาตมาคอยแนะนำหรือสั่งสอนเนี่ยแล้วก็คอยตั้งสติตามที่กำหนดกายเนี่ยมาให้ก้มหน้าถ้าก้มหน้าเนี่ยมันจะเห็นเป็นหลุมบ่อถ้าเราตั้งไว้พอเหมาะอย่างกับพระพุทธรูปถึงยังมีสมาธิก็เห็นเที่ยงชัดดีผู้ฝึกหัดใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกให้มีสติในพุทลมเข้าโทลมออกอยู่เป็นอารมณ์แล้วทีนี้เท่าจะสับลืมตาซะก่อนลืมตาดูโน่นดูนี่ดูที่กายเรานี่แหละมันจะได้สว่างมันจะได้อาทีนะมิทะมันเข้าลูกกลับจิตใจเราไม่ได้เพราะต้องมีเพียรมีมันที่พระท่านคอยแนะนำให้เนี่ยพึงพยายามฟังแล้วภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกคนเราที่หลับเนี่ย
มนึกคิดนึกจึงแก่หลักที่เราระลึกชาติกันไม่ได้เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะการง่วงเหงาของนอนเนี่ยเราเกิดร้อยวันพันวันไม่เคยรู้ตัวว่าเราหลับสักครั้งหนึ่งที่เรามานั่งกรรมฐานเนี่ยสับงุบงับงุบงับนี่พอสับแล้วก็รู้สับแล้วก็รู้รู้ไปอย่างเงี้ยก่อนนี่แหละพยายามจะฝึกให้ตื่นเวลาเราจะแตกดับเราก็จะไม่เสียสติเพราะเราฝึกหัดไว้แล้วสารถีเป็นผู้ฝึกหัดกายใจของตัวเองทำให้ถึงพร้อมสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวอยู่ว่าเราขัดสมาธิอยู่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงมีสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเพราะที่เราฝึกสมาธิอยู่เนี่ยก็จะทำให้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ต้องมีเพียรมีมั่นเพราะเรามีสติสมัชฌัญญะสัมความรู้ตัวอยู่ทุกขณะทำนั่งกรรมฐานนี้เหมือนเรานั่งหลับตาเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวจะไม่นึกว่ามีพวกมากนึกนั่งอยู่คนเดียวสร้างปีติให้เกิดปีติเนี่ยเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความง่วงเหงาหัวนอนนี่จะหายไปเพราะเราต้องพยายามสร้างบุญอะไรไม่เกิดเท่านั่งกรรมฐานจะทำบุญเท่าไรเท่าไรก็ไม่เหมือนกันที่นั่งกรรมฐานกรรมฐานเพื่อจะทำกระสรูธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรจะต้องเปลี่ยนความรู้เมื่อนั้นเพราะงั้นจึงให้มีเพียรมีมั่นให้มากเมื่อเราหลับตาลงให้เห็นว่าองค์พระสมาธิเราทำไว้แล้วเราว่าถ้ามันจะหลับพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกให้เร็วๆครับความง่วงจะได้ไม่เบียดเบียนเราได้เวลาเรานั่งเนี่ยกายเบาให้กำหนดรู้ว่ากายเบากายเบาๆเนี่ยสมาธิเริ่มเกิดกับผู้ปฏิบัติไม่ง่วงไม่เหงาไม่เหาไม่นอนใจสงบอยู่คำความรู้สึกเห็นกายของตัวเองนั่งเป็นองค์พระสมาธิเมื่อจิตนี้มีสมาธิแล้วจะเปลี่ยนความรู้ขึ้นจะเห็นจะเปลี่ยนความรู้ขึ้นใหม่ๆหายใจพุทลมเข้าหายใจยาวกำหนดรู้หายใจออกยาวกำหนดรู้หายใจเข้ายาวกำหนดรู้
หายใจเข้าสั้นกำหนดรู้หายใจออกสั้นกำหนดรู้ทำความรู้ให้มากขึ้นแล้วสติสัมปชัญญะนี่จะดีมันหลับตามันลืมตามันมันหลับตามันมันลืมตาลืมตาก็ดูรูปนั่งของตัวเองรูปนั่งสมาธิแล้วมือหายความง่วงเหงาเขานอนก็หลับตาลงไปให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้เพียรมีมันนี่ความรู้เราไม่ได้จึงพระองค์แนะนำสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่เมื่อบุคคลใดทำสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่ผู้นั้นไม่ช้าก็จะได้สมาธิบางครั้งจิตสงบแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าสมาธิเกิดบางครั้งบางคนพอจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นก็มีบางคนจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจก็มีจะมีความรู้ต่างๆกันอันนี้แหละที่ปัจจตังแกรู้เฉพาะตนที่บุคคลทำจิตให้ก็เป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงได้กำหนดที่ผมสีดำๆที่ศีรษะใช้มองดูเกสาโลมาคือผมใช้มองดูที่เส้นผมมองดูสักเดียวถ้าไม่เห็นก็กำหนดรู้กำหนดผมให้เห็นรู้ให้เห็นรู้ผมที่ขึ้นโดยรอบบนศีรษะของเราแล้วมองดูที่ไททอยกำหนดทำความรู้เห็นที่ไททอยที่วางหูกรงรูหูกรงกันสองข้างกำหนดรูเห็นกำหนดรูเห็นกำหนดลมเข้าทางช่องจมูกกำหนดรู้เห็นถ้าอาตมาบอกว่ากำหนดที่ช่องจมูกความรู้เห็นโยมก็ใช้มองไปที่รูจมูกของเจ้าของอาตมาเท่ากับว่านำเที่ยวกรรมฐานกำหนดที่วางคิ้วกำหนดวางคิ้วทำความรู้เห็นที่วางคิ้วใช้มองตามที่วางคิ้ว
ถ้ามองดูที่วางคิ้วสว่างเกิดขึ้นที่วางคิ้วก็ให้ใช้มองดูใช้มองดูที่สม่ำกลางสม่ำบนศีรษะเราทำความรู้เหตุใช้มองดูให้เห็นเส้นผมที่กลางสม่ำทำมองความรู้เห็นที่ใส่ถอยวางหูวางหูใช้มองดูให้รู้ให้เห็นใช้มองดูที่คอที่คอเราคอต่อเรากำหนดรู้เห็นกำหนดดูที่กระดูกเสื้อสลังที่ใกล้คอต่อของเราทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นให้มากมองไปค่อยๆมองดูทางกระดูกสันหลังค่อยๆมองดูมองดูสงบใจสงบใจก็เบากายก็เบาเพิ่งให้รู้ว่าสมาธิเกิดแล้วใช้มองดูที่กระดูกสันหลังเป็นข้อๆต่อกันนั่งดูกระทั่งเรานั่งสัมผัสกับพื้นกำหนดรู้ทำใจสบายสบายทำใจให้สบายสบายไม่ต้องเก่งทำใจปล่อยวางสบายสบายจิตนี้ก็จะมีสมาธิง่ายขึ้นถ้าจิตใจไม่สงบระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขอร้องอ้อนวอนขอให้ใจสงบเพื่อจะปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าขอให้จิตใจนี้มีสมาธิเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วจะเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ทำปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ทำปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ปีตินี่ถ้ามีสมาธิแล้วกายจะเบาใจจะเบา
นักปฏิบัติควรกำหนดรู้ทำอะไรที่พระองค์ที่รู้ได้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วขอให้ผู้สมาปฏิบัติใหม่ๆขอให้มีความรู้ตามรู้ตามเห็นตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมปิติทั้ง5ขอให้จงเกิดลมที่ในการเข้าลมหยาบเกิดขึ้นก็เข้าไปกับลมหยาบลมหยาบเกิดขึ้นก็ให้เข้าอยู่กับลมหยาบจึงจะชัดจะรู้ทั้งเข้าจะรู้ทั้งออกถ้าลมละเอียดไม่ชัดกำหนดรู้ว่าลมละเอียดแล้วก็เชื่ออยู่พอลมหยาบมาเข้าไปตามลมหยาบลมเข้าลมออกเนี่ยมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวกระแสลมเนี่ยจะทำให้สว่างเมื่อสว่างเกิดขึ้นแล้วพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สว่างสว่างสวัยควรยินดีผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้เมื่อจิตนี้มีสมาธิแล้วกายจะเบากายจะเบาบางครั้งจิตเข้าผวังแล้วจะสว่างขึ้นจิตเข้าผวังแล้วกายจะเบาแล้วสติสัมปชัญญะจะดีขึ้นพอจิตเข้าผวังกายก็สบายใจก็สบายเพิ่งให้รู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วเมื่อต่อยังไม่มีความรู้ไม่มีความเห็นก็จะเบื่อหน่ายถ้าหากว่าไม่มีความรู้ความเห็นความเบื่อหน่ายนั่นจะหายไปความร่าเริงบันเทิงใจก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติน่งสมาธิเนี่ยจิตจะมีสมาธิเท่ากับไก่ตีปีกซึ่งงูและปลิงถ้ามีสมาธิเพียงเท่านี้ก็บุญนี้เกิดไม่รู้ว่าเท่าไหร่เมื่อลมหายใจละเอียดมองดูไม่ชัดพึง
ไม่ต้องตามหาลมนั่งรู้อยู่เฉยๆแล้วจะสว่างขึ้นที่อาตมากล่าวอย่างนี้แล้วเท่าพวกท่านมีสมาธิก็จะเห็นตามที่อาตมากล่าวนี้ถ้าเห็นตามรู้ตามทีนี้ก็ไปมีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นเราก็จะรู้ขึ้นเองเราก็จะเห็นขึ้นเองบางครั้งเราจะหายใจยาวแล้วอิ่มเต็มดีบางครั้งลมนี้จะเข้าสั้นออกสั้นก็มีกลัวเราจะนอนหลับก็ให้ภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกก็เดี๋ยวก็จะหลับหลับก็ฝันดีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหนักขึ้นแล้วนอนพอหลับแล้วก็ให้จะเพิ่งลืมตาใช้มองที่ลูกตาที่ใบหน้าเจ้าของเสียก่อนพิจารณาไปทางเบื้องล่างถึงปลายเท้าแล้วก็พิจารณาส่วนขึ้นมาถึงศีรษะโอลมปฏิลมญาณเนี่ยให้ได้ทุกครั้งแล้วสามารถจิตกำลังสงบสามารถจะเห็นกรรมฐานได้ดีที่กล่าวเนี่ยผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้แล้วต้องเห็นแล้วจึงนำมาสอนให้กระทำเมื่อทำจริงๆแล้วก็คงจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนเรานั่งสมาธิมานี้ก็พอสมควรในการข้อวัดปฏิบัติของเราให้จำไว้มือจิตของเราน้อมเสียงกล่าวลงไปเราก็ทำความรู้เห็นน้อมเสียงกล่าวลงไปเราก็ทำความรู้เห็นเช่นว่าเราหลับตากราบเนี่ยเราใช้มองให้เห็นบนศีรษะของเราถ้ามองไม่เห็นเราก็ทำความรู้ไว้อย่างนี้แหละทุกวันทุกครั้งเพราะการเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องให้รู้เห็นอยู่ทุกขณะใช้มองดูเพราะญาณทัศนวิสุทธิจะเกิดขึ้นกับเราได้ก็
ก็อาศัยต้องมีการกระทำโยนิโสพิจารณาใคร่ครวญให้ดีพยายามทำให้แยบคายทำความรู้ความเห็นให้มากขณะเราจะนอนจะนอนมีค่อยๆนอนค่อยๆนอนทำความรู้สึกกระทั่งหัวถึงศีรษะหมอนแล้วทีนี้เมื่อเราตื่นเราก็มีสติสัมปชัญญะตื่นตื่นแล้วเราไม่ลืมตาเพราะเมื่อตื่นเนี่ยใหม่ๆจิตจะสงบมากอาจจะรู้เห็นในขณะเมื่อเราตื่นใหม่ๆก็ได้เพราะวิธีการกระทำเนี่ยสำคัญที่เราเท่ามีการรู้เห็นคือแล้วให้ทำให้คล่องแคล่วเลยจึงค่อยเลิกนี่พยายามตั้งสติสัมปชัญญะความรู้ตัวใช้มือขวาออกก่อนออกจากสมาธิทำความรู้เห็นมือของตัวเองเคลื่อนไหวใช้ถูไปกับขาของเราบางครั้งเอามือเกาะขาไว้อาจจะสบายกายสบายใจอีกก็ได้ก็นั่งไปได้อีกนานคนเดียวนี่วิธีการกระทำใช้มือซ้ายออกไปเหนี่ยวหัวเข่าไว้ที่สบายกายสบายใจจะนั่งไปถึง9นาที10นาทีก็ได้ทำความรู้เห็นว่ามือเราจับเข่าซ้ายเข่าขวาไว้ทีนี้เราจะยกมือเข้ามาที่หน้าอกของเราทำความรู้เห็นว่ายกมือเข้ามาเท่าเห็นก็เป็นอันดีจิตใจสงบมากมีสมาธิเท่าไม่เห็นก็ทำรู้เราไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไหว้พระธรรมอยู่ที่ใจไหว้พระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกรู้ธรรมอย่างนั้นยกมือขึ้นพาดที่วางคิ้วให้เห็นใช้มองดูให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้ทำเงี้ยทุกครั้งเลยนี่สอนหลักวิชาในการรู้การเห็นให้กับญาติโยมแล้วไปทำตามเพราะท่านทำมาแล้วท่านรู้มาแล้วไงแล้วขอให้เราได้รู้ตามเห็นตามเนี่ยเขาเรียกว่าถอดภาคปฏิบัติผู้รับกับผู้ให้เนี่ยผู้ให้ก็อยากรู้อยากให้รู้อยากให้เห็นผู้รับก็อยากได้รู้อยากได้เห็นอยากจะได้รู้แจ้งพวกเรานี้มากระทำกันเนี่ยยังชีวิตให้เจริญขึ้นเหมือนยังอายุ70 80 90นี่แหละถ้าเราฝึกกรรมฐานไปแล้วเนี่ยถ้าแตกดับจะไปเกิดเทวโลกสมบัติหรือในพระนิพพานเทวโลกสมบัติก็หนุ่มเป็นสาวขึ้นเลยนี่จึงเรียกว่าโยมชาติโยมภพถ้าตายแล้วเนี่ย
มาเกิดเป็นลูกคนอีกเนี่ยขาดทุนนะขาดทุนนะโยมนะง่ายๆคอยฝึกฝนไว้ให้ดีพุทโธพุทโธไว้จะได้เกิดเทวโลกสมบัติแล้วที่จะเกิดเทวโลกสมบัติอย่างนี้เมื่อจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วพวกหมู่เทพเทวดาเนี่ยพลาอานิสงส์ที่ปรากฏจึงของเราที่จะได้จะถึงก็ปรากฏขึ้นกับเราเมื่อเห็นนางฟ้านางสวรรค์แล้วมีรัศมีร่วงโรจน์สว่างสวัยแล้วมาดูตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้นะนี่บอกให้มีศรัทธาทำไมไม่รู้มันยังไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาตัวเดียวแหละทำให้สำเร็จได้นี่และการที่สำเร็จรู้กับสำเร็จเท็จเนี่ยใครแล้วเราจะบอกได้ก็ปัจจตังเห็นเฉพาะตนจะบอกได้ก็ครูบาอาจารย์นะสิแต่พุทธชนได้ไงแล้วตลอดกระทั่งพระภิกษุสงฆ์ที่จะเป็นพระตอนนี้ท่านก็จะต้องมีเพียรมีมันเอาไว้แลกข้าวกับญาติโยมไงเพราะที่นี้เมื่อพระท่านสำเร็จแล้วสำเร็จหรือศรัทธาความเชื่อความเลื่อนใจแล้วท่านรักษาศีลไว้อย่างดีแล้วก็วิธีการชาวบ้านจะใส่บาตรก็จะมีมรรคผลกันในการในอนาคตข้างหน้าและปัจจุบันนี้ทำดีไว้แล้วเหมือนว่าข้าวในหม้อเนี่ยญาติโยมถ้าได้ใส่บาตรกับพระสงฆ์ที่เดินหน้าบ้านหลังบ้านที่หยุดไหว้รับบาตรของญาติโยมที่นั่นละเป็นสิริมงคลนี่ที่พระไม่มียืนมีอะไรไม่โคจรบิณฑบาตไม่ถึงที่นั่นไม่ค่อยมีมงคลนี่เพราะตาเห็นรูปพระสงฆ์เดินภิกขาจารย์ซึ่งกำลังแสวงหาเข้านำเพื่อจะไว้เลี้ยงตนเพื่อยังชีวิตไปวันๆถ้าได้ทำบุญกับพระพวกนี้พยายามอย่างนี้มีผลมากถ้าไม่ได้ใส่บาตรข้าวหม้อนี้หุงทิ้งหมดทางหม้อนี่ถ้าได้ใส่บาตรสักสัปพีสองสัปพีหม้อนี้มีกำไรไม่หมดแล้วลูกพ่อแม่ก็ได้กินอิ่มหมดทุกคนแล้วนั่นเลยท่านบอกเหลือกินเหลือใช้นี่แล้วที่จะไปสำเร็จเป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่ในดาวดึงบ้างชั้นสี่บ้างนี่ก็จะได้อานิสงส์เหล่านี้แหละที่ปุญญักเหตุจังโลกัสสะเป็นนายนาบุญของคนชาวโลกนี่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละที่ปฏิบัติเพื่อจะรู้ให้รู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อจะไปสวรรค์ไปนิพพานนี่แหละผู้ฝึกสมาธิอยู่ก็หนึ่งนิดนี่แหละถ้าใครจะได้ทำบุญทำกุศลก็ล้ำค่าขอให้ญาติโยมตั้งอกตั้งใจในไหนเกิดมาแล้วเราพยายามใส่บาตรเป็นคนรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเราจะไปสู่เทวโลกสมบัติวิมาน9โยชน์10โยชน์30โยชน์50โยชน์วิมานทองวิมานแก้วอันนี้ทรงใส่บาตรมีอายุยืนกันไปโกรธไง
และมนุษย์เราเนี่ยที่ตายไปสัพพิลึกไม่ได้ทำบุญก็มีและไม่ได้นั่งกรรมฐานก็มีนั่งกรรมฐานเนี่ยมีผลมากจะว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เพราะบางครั้งอาจสามารถจะตาทิพย์ผูทิพย์ขึ้นยังลึกชาติตัวเองได้ขึ้นหลักวิชาสามก็เพิ่งจะเกิดมีกับผู้ปฏิบัตินี่ขอให้พวกญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งด้วยกันเนี่ยที่ได้มานั่งต่อสมาธิกับพวกอาตมาเนี่ยพึงให้ดีใจจะทำให้ใจหดหู่ทำให้ร่าเริงบันถึงใจว่าเราได้ไปปฏิบัติเราได้ไปบวชพร้อมหน้าพร้อมตาครับพระภิกษุได้เจริญพระกรรมฐานด้วยกันเท่าก็ต่อสมาธิเช่นว่าเข้าสารพัดดีเนี่ยดีพร้อมมีของดีมากทั้งพันดินกระทั่งลูกหลังก็ดีหน่อไม้ก็ดีแล้ววัดวาอารามก็ดีนักปฏิบัติก็ดีนี่ที่นี่ดีพร้อมดีพร้อมเพราะขดแต่งใจนี่พระก็ดีถึงท่านยังไม่สำเร็จท่านก็พยายามทำดีนี่แหละพวกญาติโยมจะมีผลมากนี่ขณะใกล้จะแตกดับว่าอาตมาไปนอนไปนั่งสอนกรรมฐานพระพร้อมด้วยพระภิกษุนั่งเป็นแถวท่านก็จะเบิกบานความเหน็ดเหนื่อยในระหว่างนั้นก็จะไม่มีความสว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้จึงว่ามีผลมากเพราะจึงว่าดวงตาเห็นธรรมนี่ขอให้ท่านจะไปคิดท้อถอยคิดให้ร่าเริงบันเทิงใจอยู่เสมอนั่นแหละเป็นคนหมดเศร้าโศกเนี่ยเป็นคนร่าเริงบันเทิงใจเมื่อกล้าจะแตกดับก็ร่าเริงบันเทิงใจกองบุญมาปรากฏสิโยมถ้าหากกองบุญไม่มีปรากฏเราไม่ได้ทำไปพญาโยมมานะนี่พญาโยมมาตามเอาวิญญาณไปนี่เพราะอย่างนั้นเราไม่ให้พญาโยมมาดีกว่าเรานั่งเจริญกรรมฐานร้องเรียกพระพุทโธให้กึกก้องในหัวใจของเราให้มากขึ้นธรรมนี้ก็จะได้เจริญขึ้นกับพวกเราจะได้เอิบอิ่มใจตื่นขึ้นก็สบายกายสบายใจอย่างนี้ผู้จะสำเร็จธรรมะก็ต้องเบิกบานใจอยู่เสมอนี่ร่าเริงบันเทิงใจอยู่เสมอที่ยังอาตมาแนะนำของญาติโยมร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกนี่แหละพุทโธจะเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าพุทโธจะเกิดในลมหายใจออกแล้วจะสว่างสวัยควรยินดีนะแก้วนะแก้วตามันชำระไว้ดีสมรวมอินทรีย์สังวรระวังให้มากเมื่ออินทรีย์ของเราดีแล้วย่อมสว่างสวัยจะรู้จักอดีตและอนาคตและปัจจุบันได้ตามพระองค์นั่นแหละจึงว่าอินทรีย์เนี่ยต้องสร้างทำความรู้สึกไว้ที่สำเร็จมรรคผลโสดาสกิทาคานาคาก็การสำรวมอินทรีย์นี่แหละเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้สำรวมระวังเป็นผู้ชนะกิเลสในตัวเองนะขอให้ท่านตั้งอกตั้งใจนะกลับไปจากข่าวสารพัดดีก็ให้ตั้งอย่างเงี้ยร้อยวันพันไหววันก็ให้ตั้งอยู่อย่างเงี้ยยังอาตมาที่แนะนำโยมทุกๆคนนี่แหละ
ตลอดทั้งพระด้วยนี่ขอให้ทำกันอย่างนี้ไม่สำเร็จไม่ได้ขั้นหนึ่งขั้นใดต้องสำเร็จนะสิ่งนี้สิ่งบริสุทธิ์สมาธิพระสงฆ์สมควรเนี่ยจะได้โสดานะโสดาเนี่ยมีปฐมฌานเป็นอารมณ์นะทำนักปฏิบัตินี้จะผ่านปฐมฌานก็อยู่เสมอเสมอเป็นแต่มันไม่มันเกิดดับดับนี่มันไม่เป็นอวสีได้ที่เรามาแนะนำหรือสั่งสอนนี้ก็เพื่อให้เข้าใจให้ใจกำลังสอนก็ให้เข้าใจเวลาเลิกแล้วก็ยังแนะนำอุบายให้เข้าใจนี่แล้วมันจะได้ไปสำเร็จได้รวดเร็วทีนี้เหมือนกันเราเดินเหนื่อยเนี่ยเดินไปโน่นไปนี่เหนื่อยเราจะไปเจอร่มไม้ดีๆขัดสมาธิก็จะเกิดเร็วนี่เตือนไว้นะให้ทัศนะกยัตโยมไว้ทุกคนเพราะสำเร็จนี้ไม่รู้ตัวหรอกสำเร็จนี้ไม่รู้ตัวหรอกโยมทุกคนนะแผ่เมตตาสัพเพสัตตังหากทำลายที่เป็นเตือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอโลภาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาทิพาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด